ยิกก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็อยู่คลิปของ Channel เช่นเคยเนี่ยผมในช่วงเที่ยงของวันนี้เหมือนเดิมเนี่ยผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยไปจัดกองกลางของแอตเลติโกมาดริดกองกลางคนใหม่จากลีกโปรตุเกสเนาะที่เขาเพิ่งซื้อเข้ามาเนี่ยผมค่าตัวนี่โอ้โห100 กว่าล้านเนี่ยผมช่างแพงอะไรขนาดนั้นนะผมสำหรับนักเตะดาวรุ่งคนนี้เนี่ยผมสำหรับเจ้าฟินลิกเนี่ยผมโอเคเดี๋ยวเราไปที่ช่องสเกลกันเลยเนี่ยผมว่าเราต้องใช้อะไรบ้างวันนี้เป็นการสอนแบบประหยัดงบประมาณเหมือนเดิมโอเคมาดูกันเลยครับว่าคุณต้องใช้คุณต้องหมดประมาณกี่บาทเนี่ยผมโอเคเลื่อนลงมาเนี่ยผมเลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันจะมีสเกลที่เป็นลีกเนี่ยผมลีกของโปรตุเกสนะครับผมลีกของโปรตุเกสเนาะเป็น3ดาวก็ได้ผมหรือว่าใครจะเป็น4ดาวก็ได้ไม่ว่ากันถ้ามีเนาะนี่มันจะเป็นแบบนี้นะผมลีกโปรตุเกสนะครับผมกดไปปุ๊บจะเจอไหมปุ๊บปุ๊บโอ้โหเยอะมากนะผม500 กว่าคนเนาะในตอนนี้เนี่ยหาเจอไหมเนี่ยอาจจะเจออยู่เนาะเดี๋ยวเลื่อนลงมาดูซิมีไหมเจอเนี่ยนี่นะครับชอฟินลิกเนี่ยผมอายุ19เนี่ยผมส่วนสูง180 เซนติเมตรเนาะนี่ครับบอกเลยว่าคุณอย่าไปประมูลครับเบนฟิก้าเปลืองเงินเนี่ยผมเปลือง GP อะไรที่ประหยัดได้เราก็ควรประหยัดนะผมสำหรับเกมเพส2019เพื่อที่เราจะทบเงินเนี่ยไปเล่นใน2020เนี่ยผมเพื่อที่เราจะไปเปิดแพ็คเปิดรายได้เยอะกว่านั่นเองเนี่ยผมโอเคอย่างน้อยเนี่ยให้เราใช้พวกที่มันเป็นของฟรีแต่ได้เหมือนกันแบบนี้นะผมมันจะคุ้มค่าคุ้มราคากว่านะผมโอเคซาฟิลิกเนี่ยผมอยู่ลีกโปรตุเกสเนาะจากนั้นใช้เป็นไรครับนักเตะ500 กว่าคน501 คนเนี่ยถึงเราถึงจะได้นะผมไม่ยากเลยนะผมเลื่อนลงมาเลื่อนขึ้นมาสินะผมถ้าใครมี4 ดาวก็รองประมูล4 ดาวนะผมหรือว่าใครที่มี3 ดาวก็ผสม3 ดาวก็ได้นะผมอันนี้ในช่องมีสเกลที่เป็น4 ดาวสำหรับสเกลใบนี้อยู่ที่เป็นสกิลของเขานั่นเองก็คือฮอตโอเวอร์เทิร์นครับกดไปเลยเนี่ยปุ๊บเหลืออยู่5 คนด้วยกันในผมคนกลางเนี่ยก็คือเจ้าฟินลิกเนี่ยผมคนที่3เนาะนี่ครับคนที่1เนี่ยน่าสนใจนะใครที่ยังไม่เคยลองใช้เนี่ยไปจัดเลยในผมอายุ19เหมือนกันนะครับ19 หรือ 18อันนั้นเจ้าฟินลิก18 หรือ 1919เท่ากันเนี่ยผมโอ้โหพูดให้มันสับสนไปบนระมาดแล้วตอนนี้นะครับอายุ19เท่ากันเนี่ยผมแต่คนนี้เนี่ยเป็นบอลเงินแล้วนะครับไปลองกันได้สำหรับตัวแรกเนี่ยผมโอเคเร็วจัดนะครับผมเล่นดีด้วยเจ้าฟิลิกปึ๊บจากนั้นใช้เป็นอะไรครับออกมาดูตรงนี้ปึ๊บจะเห็น AMF ตัวเดียวเนี่ยผมง่ายๆเลยโดดเลยนะครับผมให้ใช้เป็น AMF เนี่ยผมจะได้แน่นอน 100% ถ้าคุณใช้เป็นลีกโปรตุเกส1 ใบแล้วก็ฮอตโอเวอร์เทิร์น1 ใบแล้วก็ AMF 1 ใบจบเลยครับสำหรับเจ้าฟินลิกใครที่มีแบบนี้ผสมแบบนี้ก็กดทรายไปได้เลยเนี่ยผมได้แน่นอน 100% เนี่ยผมโอเคใครที่กดไปแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะใครที่มีแล้วก็ถือว่าดีไปคนที่ยังไม่มีก็ไปจัดตามนี้เนี่ยผมโอเคมาที่ช่องแอคชั่นครับเพื่อที่จะไปหาสเกลเนาะมาที่ช่องเสิร์ชเหมือนเดิมช่องเสิร์ชครับปึ๊บตรงนี้เลือกไปที่สเกลไทป์ครับแล้วก็มาเลือกที่ลีกโปรตุเกสเนี่ยผมปึ๊บกดเสิร์ชมาหรือยังปึ๊บยังไม่มาครับผมตรงนี้ไม่ต้องประมูลก็ได้นะผมสำหรับลีกโปรตุเกสเนาะมันจะแจกอยู่แล้วสำหรับการที่เราไปเล่นอีเวนต์อะไรต่างๆมันก็จะแจกมาครับรางวัลที่มันแจกสเกลฟรีเนี่ยครับผมไม่ต้องมาประมูลก็ได้ให้เราประมูลอย่างเดียวคือ Hot Overturn เนี่ยผมก็กดไปที่ Scout Type แล้วก็มาที่ Player Skill เนี่ยผม Player Skill เลื่อนลงมาล่างสุดครับHot Overturn ครับปึ๊บกดไปครับแล้วก็เสิร์ชครับผมเรียบร้อยมาพอดี4 ดาวครับกดไปเลยเนี่ยเห็นไหมราคาถูกมากครับแค่ 1,000 อย่างมากเนี่ยไม่เกิน11,000เนี่ยผมสำหรับ Hot Overturn เนี่ยผมไม่ว่าจะเป็น3 ดาวหรือว่า4 ดาวเนาะอย่างแพงสุดแต่ที่จริงเนี่ยเคยประมูลมาได้ประมาณ 4,000 นะผมไม่แพงกว่านี้นะผมส่วนใหญ่คนไม่ค่อยรู้จักนะผมก็ให้เราไปทำตามนี้แล้วเราจะได้เจ้าฟิลิกแน่นอนไม่ต้องไปประมูลเบนฟิก้าผมมันแพงหูดับต่ำไหมนะผมใบหนึ่งเนี่ยโอ้โห 20,000 30,000แค่3 ดาวมันไปลงทุนอะไรขนาดนั้นนะผมสำหรับสเกลนักเตะแค่ระดับนี้นะผมโอเค พื่อให้เรามาทำตามนี้ได้แน่นอน 100% นั่นเองนะครับและอีกหนึ่งอย่างก็คือเนาะ AMF เนี่ยผม AMF ก็รอจากสเกลฟรีเหมือนกัน ถ้าใครจะรันก็ไปเลือกที่สเกลไทยแล้วก็ไปที่ position เนาะแล้วก็เลือกไปที่ AMF นะผมก็จะได้เหมือนกันนะครับผมก็เสิร์ชไปแล้วก็หาไปนะครับผมแล้วก็ไปผสมกัน3ใบจบเลยนะครับสำหรับเจ้าฟิลิกเนี่ยสำหรับนักเตะแอตเลติโกมาดริดเนี่ยผมคนนี้ถือว่าจี๊ดจ๊าดถึงใจแน่นอนนะครับผมใครได้ไปเนี่ยใครมีอยู่ในมือสุดจัดประหลาดบอกนะผมโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงนี้แล้วกันนะผมสำหรับการสำหรับประมูลดาวรุ่งพุ่งแรงสำหรับนักเตะที่ชื่อว่าเจ้าฟิลิกโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับ